เคยครับประจำเคยครับก็เคยครับตอนนี้ก็เล่นอยู่เรื่อยๆนะฮะเล่นล่าสุดก็โหลดสไนเปอร์อีลิท3ใช่ไหมมาเล่นก็มันดีเหมือนกันเกมออกแนวซุ่มๆแล้วก็เดินๆไปยิงชาวบ้านชาวช่องครับครับผมที่เล่นล่าสุดแล้วเพิ่งเลิกไปคือกังฟูเฮาเป็นเกมแนวรวบรวมฮีโร่อะไรประมาณนี้แล้วสู้กันไม่รู้ว่าก็แต่ก่อนเล่นแบบแร็กอะไรเงี้ยเล่นแร็กฟังย่าออดิชั่นอะไรเงี้ยแต่พอโตขึ้นก็ไม่ได้เล่นแล้วตอนนี้เล่นคุกกี้รันครับตอนนี้ยังเล่นเกมตอนนี้ไม่ได้เล่นครับทำไมครับก็จริงๆก็เลิกมาตั้งหลายปีนะครับตั้งแต่เข้ายุคมหาลัยก็ไม่ได้เล่นอีกเลยครับมันไม่มีแรงจูงใจครับมันเหมือนพอคนเราผ่านยุคนึงมันจะมีอะไรที่เข้ามาในชีวิตให้อะไรให้ทำมากกว่าที่จะเล่นเกมคือเล่นมันก็ถึงจุดหนึ่งก็เบื่อคิดนะครับถ้าเลือกได้ก็อยากกลับไปเล่นแต่ด้วยตอนนี้เป็นเวลาแล้วก็ด้วยงานด้วยหน้าที่การงานเงินอะไรก็มันอาจจะไม่อำนวยให้เรากลับไปเล่นเหมือนเมื่อก่อนได้ก็อยากกลับไปเล่นอยากแบบนึกถึงตะกอนอะไรเงี้ยที่แบบตอนเด็กเข้าร้านเกมอะไรเงี้ยก็เคยนะถ้ามีเพื่อนชวนก็จะเล่นแต่ก็จะไม่ติดเท่าสมัยก่อนเกมสมัยเก่าอยากนะเพราะว่าเราก็เล่นเกมมาตลอดเล่นมาตามยุคตามสมัยมันนะอยากพวกไอ้เกมโปเกมอนครับโปเกมอนในเกมบอยนะฮะเกมสมัยนี้ก็ไม่ได้ลองเล่นเองนะแต่คิดว่าคงสนุกเห็นภาพสวยแต่กินสเปคไปหน่อยทำให้ผู้เล่นนี่ต้องเพิ่มงบประมาณในการเล่นก็บางเกมมันก็ดีไม่ดีบ้างก็แล้วแต่มันก็เกมอ่ะเพราะว่าเกมมันก็หลากหลายแนวใช่ไหมผมว่าเกมมันก็โตตามยุคตามสมัยของมันมาเรื่อยๆนะเกมสมัยนี้ผมว่าเรื่องของภาพเรื่องของเนื้อเรื่องมันทำให้เราเล่นสมจริงมากขึ้นบางทีสมจริงเกินไปจนทั้งเสียความสนุกของเกมไปนะครับแต่ทุกเกมมันก็น่าจะสนุกอ่ะมันก็ให้อะไรความคิดเราเยอะก็พยายามเก็บตังค์ซื้อนะไอ้เกมที่มันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเงี้ยแต่ว่าหลังๆไม่ค่อยจะมีตังค์ก็ไม่ได้ค่อยได้ซื้อเล่นเท่าไหร่ครับ